ันนี้ช่องเสือน้อยมังกรน้อยพามาชมวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินตามรอยละครดังบุพเพสันนิวาสมีสมเด็จพระเอกาทศรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราไปดูข้างในวัดกันว่ามีอะไรกันบ้างตามมาเลยครับเติมน้ำมันตะเกียงกันมีต้นสาระเดินเข้าไปในวัดเป็นแบบปีด้วยเป็นลงทางนี้ต้นจันทร์ลูกจันทร์จะเป็นใบเสมาได้ครับ
วันอีกรอบเหรพระสยาตอันนี้แหละประตูอาคมอันนู้นก็การเก็บเปิดไปแล้วมันเจอแบบเนี้ยการเก็บเปิดได้เดียวงานการเก็บเท่าไหร่คืออันไหนฮึบฮึบน่ากลัวโอ้โหข้างในมีอะไรน่ากลัวมีอะไรนะตุ๋นมีรอยพระพุทธบาทน่ากลัวเดี๋ยวรออยู่หรือเปล่ามีพระพุทธรูป2องค์เข้าไปในThank you.
ีข้างคาวข้างในมีข้างคาวจะน้อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะป้าเดินอันนี้เป็นพระพุทธรูปหลายองค์นะให้ป้าหนูอยากทำตัวหนูกระเดียทำตัวกระเดียเขาสอนเราทุกอย่างเขาจะสอนได้หรออย่างนี้นะจำได้เขาออกประตูนี้ก่อนประตูเยอะจังเลยตรงนี้บรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมีเรือนำเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมคลิปของห้องเสือน้อยมังกรน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ